อย่างเช่นเคยอย่างทุกๆวันค่ะที่ทีมงานของเรามีความตั้งใจที่อยากจะร่วมนับถอยหลังไปกับคุณผู้ชมแฟนๆกีฬาด้วยการบอกเล่าเรื่องราวผ่านฉากหลังของรายการครับอย่างวันนี้นะคะเหลืออีก2วันแล้วพิธีเปิดของโอลิมปิกเกมส์จะเริ่มต้นขึ้นนั้นฉากหลังคือสแควร์ดูแวกาลองค่ะสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าเฮนรี่ที่4และเหล่าบรรดานางสนมของพระองค์นะคะได้รับการยกย่องให้เป็นพื้นที่สีเขียวดีเด่นในเชิงนิเวศวิทยาเมื่อปี2007ที่นี่เป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กที่มีต้นไม้และดอกไม้สวยงามแห่งหนึ่งของกรุงปารีสด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ตรงส่วนปลายสุดของเกาะซิเตทำให้ที่นี่นะคะกลายเป็นสถานที่โรแมนติกและเป็นที่นิยมของคู่รักที่นิยมมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจเพื่อชมความสวยงามของกรุงปารีสโดยเฉพาะทิวทัศน์ของพิพิธภัณฑ์ลูฟและโรงกษัตริย์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฝั่งขวาและฝั่งซ้ายของแม่น้ำแสนนั่นเองค่ะครับอันนี้ก็เป็นความสวยงามเพราะว่าจริงๆโอลิมปิกปารีสเนี่ยมองไปทางไหนมันก็มีแต่ความสวยงามนะครับรวมไปถึงนักกีฬาด้วยที่ไปนะครับสวยๆหล่อๆกันทั้งนั้นเลยนักกีฬาไทยก็เช่นเดียวกันนะครับนักกีฬาไทยโดยเฉพาะอยู่บัลลังก์เนี่ยเป็นนักกีฬาขวัญใจแฟนๆชาวไทยแน่นอนเพราะว่าด้วยผลงานกับการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับแล้วก็เป็นเหรียญเงินชิงแชมป์โลกแต่ว่าในโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยด้วยความที่โอลิมปิกเขาไม่มีรุ่น63กิโลกรัมนะครับอยู่บัลลังก์ทับทิมแดงนะครับก็ต้องขยับรุ่นขึ้นไปอยู่ในรุ่น68กิโลกรัมแต่ก็ไม่ใช่งานยากที่จะควอลิฟายไปโอลิมปิกนะครับเพราะว่าอยู่ก็ควอลิฟายไปได้สำเร็จแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเรื่องของคู่แข่งต่างๆที่อยู่จะต้องเจอนะครับก็จะมีความหนักมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันว่าอยู่เองเนี่ยไม่ใช่มือวางไม่ใช่มือวาง1ถึง8นะครับพอไม่ใช่มือวาง1ถึง8เนี่ยมันมีโอกาสจะต้องเจอกับท็อปตั้งแต่รอบแรกๆนะครับแต่ว่าความพร้อมของอยู่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันจากรายงานนะครับปิดความคิดอยู่นะครับอยู่ว่าคิดว่าเป็นมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่มากๆครับเป็นความฝันส่วนหนึ่งของนักกีฬาเลยครับแล้วตอนนี้ก็มีโอกาสได้ไปแล้วก็จะทำให้เต็มที่ครับสวัสดีครับอยู่ปารังครับที่นี่นะครับเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยรุ่น68กิโลกรัมครับเทควันโดในความคิดอยู่นะครับอยู่ก็คิดว่าเป็นกีฬาประเภทต่อสู้ครับที่คนไม่คิดว่าเป็นกีฬาไว้ป้องกันตัวอยู่คิดว่ามันมีมากกว่านั้นครับเทควันโดก็ช่วยอยู่มีวินัยในการฝึกซ้อมมีวินัยในการดูแลตัวเองครับไม่ใช้ชีวิตประมาทแล้วก็มีสติตลอดครับอยู่เริ่มเล่นกีฬาเทควันโดตั้งแต่อายุ7ขวบครับก็เล่นมาตั้งแต่เด็กเลยครับที่มาเริ่มเล่นนะครับตอน7ขวบก็อยู่ชอบกีฬาประเภทต่อสู้อยู่เลยครับแล้วพอมาเห็นกีฬาเทควันโดที่มียิมมาเปิดใกล้ๆบ้านครับก็เห็นยูนิฟอร์มมันสวยดีครับก็เลยลองสมัครเรียนดูไปครับก็รู้สึกชอบก็เลยเล่นยาวเลยความยากของเทควันโดสำหรับอยู่นะครับก็คิดว่า1เลยนะครับต้องมีวินัยครับในการฝึกซ้อมครับ2นะครับมีนักกีฬาเทควันโดเพิ่มมากขึ้นครับมีคู่แข่งมากขึ้นก็ทำให้เราต้องเตรียมตัวอย่างดีครับผลงานที่ผ่านมาของอยู่นะครับมีเหรียญทองเอเชียนเกมครับที่ฮางโจวประเทศจีนครับแล้วก็เหรียญเงินรายการชิงแชมป์โลกที่ประเทศอาเซอร์ไบจานครับแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียได้เหรียญเงินมาครับที่ประเทศเวียดนามครับการไปโอลิมปิกของอยู่ครั้งนี้นะครับยากขนาดไหนก็คืออยู่ก็ต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักครับแล้วก็เข้มข้นมากๆครับเพราะว่ามันเป็นปีโอลิมปิกครับก็ไม่เหมือนปีไหนครับเพราะว่าโค้ชก็จะต้องเทรนนิ่งหนักๆครับเพราะว่าให้เตรียมตัวกับการไปควอลิฟายโอลิมปิกแล้วก็รับมือกับโอลิมปิกครับเป้าหมายโอลิมปิกครั้งนี้ของอยู่นะครับอยู่ก็จะเตรียมตัวให้ดีที่สุดครับเพื่อไปคว้าเหรียญกลับมาให้ทุกคนให้ได้ครับความคิดของอยู่นะครับที่คิดว่าเทควันโดไทยสู้ต่างชาติได้ไหมครับอยู่ก็คิดว่าสู้ได้ครับเพราะว่าปัจจุบันนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งนานาชาตินะครับก็มีผลงานเรื่อยมาเลยครับสำหรับคู่แข่งโอลิมปิกของอยู่นะครับอยู่ก็คิดว่าทุกคนคือคู่แข่งของอยู่ครับเพราะว่าทุกคนก็อาจจะเตรียมตัวมาดีครับอยู่ก็ต้องเตรียมตัวให้รับมือกับทุกคนให้ได้ครับก็ไม่ประมาททุกคนเลยครับตอนนี้ก็ซ้อมหนักแล้วก็เข้มข้นมากๆครับก็มีโค้ชแนะนำให้ปรับจุดอ่อนจุดแข็งอะไรโค้ชก็คอยแนะนำแล้วก็คอยเสริมอยู่ตลอดครับข้อได้เปรียบกับข้อเสียเปรียบของอยู่นะครับอยู่คิดว่าข้อได้เปรียบก็คืออยู่มีรูปร่างที่สูงยาวครับแล้วก็ระยะก็ดีกว่าคู่ต่อสู้ครับข้อเสียก็คือถึงจะสูงก็ความแข็งแรงก็อาจจะน้อยกว่าคู่ต่อสู้ครับแต่ตอนนี้อยู่ก็มีการปรับแก้ไขด้านที่ไม่แข็งแรงอยู่ครับก็ตอนนี้พัฒนาตรงนี้อยู่ครับเทคนิคอะไรที่อยู่เอาไปสู้ต่างชาติในโอลิมปิกครั้งนี้นะอยู่ก็อาจจะเล่นสไตล์ตัวเองครับแต่มีความดุดันขึ้นมีการทำแต้มที่หลากหลายขึ้นครับ
ตอนนี้สภาพร่างกายก็ฟิตมากๆครับสภาพจิตใจก็นับวันรอแข่งโอลิมปิกแล้วครับผมความนิยมของกีฬาเทควันโดในประเทศไทยนะครับอยู่ก็คิดว่ามีความนิยมมากเลยครับเพราะว่าอยู่ไปที่ไหนก็เห็นแต่เด็กใส่ชุดเทควันโดครับไปซ้อมที่ยิมไปซ้อมที่โรงเรียนอย่างเงี้ยอยู่ก็เห็นเยอะมากๆเลยครับก็คิดว่าตอนนี้มีที่นิยมมากๆครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนคอยเชียร์พวกเรานักกีฬาโอลิมปิกเกมส์นะครับแล้วก็ฝากเชียร์นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยแล้วก็เชียร์อยู่ในกีฬาโอลิมปิกด้วยนะครับยังไงอยู่ก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้เต็มที่เพื่อคว้าเหรียญให้กับทุกคนครับถ้าเจาะเฉพาะตัวของหยูเนี่ยผมมองว่านี่ก็คือโอลิมปิกครั้งแรกที่มีความหนักเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปก่อนจะเข้าสกูปก็คือเจอความหนักของการของคู่ต่อสู้อยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนนี้คู่แข่งเขาเริ่มรู้จักทางหยูบัลลังก์มากขึ้นเพราะจากในช่วงที่คว้าแชมป์เยาวชนคว้าแชมป์เป็นรองแชมป์โลกเป็นแชมป์เอเชียนเกมผมว่าเขาก็ต้องเล็งอยู่ละเพราะว่าจริงๆในรุ่น68สิติก่อนหน้านี้อย่างปีที่แล้วอ่ะคนที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกอ่ะเป็นนักกีฬามือวางดับสุดท้ายของรายการเหมือนกันมันก็อาจจะชี้ให้เห็นกันนะว่ารุ่นเนี้ยจริงๆมันใกล้เคียงค่ะแล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้หมดอยู่บัลลังก์แข่งในรุ่น63 68ครับโอลิมปิกครั้งนี้68ก่อนหน้านี้63นะครับโอลิมปิกครั้งนี้เป็น68ครับอืมค่ะใช่ครับ